สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปด้วยรายการสหรมชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะก็มีท่านอาจารย์โอ้นะมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มาเหมือนเดิมครับอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละ 9,000 นะครับ999แชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์ออกไปนะคนละ 9,999 แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับตั้งคำถามมันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นนะชมรมใช่ไหมอันนี้ใช่มาที่ชมรมครับนะมาครับนะในชมรมโหราศาสตร์เอกอุกนะเทพนิมิตพยากรณ์ซึ่งเป็นรายการที่แม่นดังเทพนะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์หรือคนละ1แชร์เอาเป็นว่าขอมีเนื้อหาสาระนะครับนะถามได้นะคนละ1คำถามเท่านั้นผมก็จะตอบให้ตามหน้าที่นะเพราะฉะนั้นกดแชร์ออกไปก่อนครับคนละ 9,999 แชร์นะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปก่อนคนละ 9,999 แชร์นะบอกก่อนเลยนะคะใครที่คิดจะรายงานเพจเรานะคะเพจเราเป็นเพจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะว่าใครที่ทำร้ายเรานะคะจานท็อปจะเป็นยังไงคะก็จะได้พบกับสิ่งที่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาจริงๆนะมาครับนะเพราะว่าวันสองวันนี้นะคะมีคนรายงานเพจเรามาว่าเราดังเกินไปนะคะ เราก็งงเหมือนกันนะ อะไรคือดังเอ้ยอยู่อย่างนี้ก็ไม่เห็นจะดังเลยนะอ่ะนะตอนนี้ก็เป็นเวลาอะไรคุณถามอะไรมาผมดูแค่3วันนี้เท่านั้นนะครับนะบอกกติกามารยาทก่อนค่ะอาจารย์ทองก็ดูพยิปซีเดินทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะมาแล้วใครบ้างบุญฤทธิ์สปายแชร์แล้วครับผมเกิดวันที่13กรกฎาคมวันอังคารบอกแล้วไงเรารู้พยิปซีอะไรเนี่ยถามว่าวันอังคารอ้าวจะมีข่าวดีนะครับอะไรวะเอาเป็นว่า3วันนี้จะมีข่าวดีไหมแค่นั้นนะสวัสดีครับอาจารย์ท้าวอาจารย์โอ้แล้วยังไงเขาบอกจะมีข่าวดีไหมคะนั่นข่าวดีข่าวดีข่าวดีต้องยังไม่มีข่าวดีนะมีแต่ว่าต้องพัฒนามุ่งมั่นนะหาเวลาไปนั่งสวดมนต์นะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการภาวนาคือเราเกิดมาเพื่อจะมาสร้างบารมีในโลกนะบีการเงินบีการเงินค่ะหญิงการงานกับเอาไม่มีผู้แชร์อ่ะบีการเงินนะการเงินของบีนี่เกิดจากงานแล้วก็อย่างนึงคุณได้จากเพศชายเอออะไรนะได้จากการงานเออได้จากการงานแค่นั้นแหละคือต้องพัฒนางานของตัวเองนะเอาแค่นี้แหละนะนะคือถามกรุณาถามต้องมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อไม่ตอบนะครับนะใครๆก็อยากได้ลาบขอบคุณค่ะใครๆก็อยากได้ลาบจากการเสี่ยงดวงแต่มันไม่มีโชคอ่ะมันไม่ได้มีสำหรับทุกคนเพราะว่าบางคนเกิดมาดวงสร้างมาเพื่อเสี่ยงบางคนดวงไม่ได้สร้างมาเพื่อเสี่ยงสร้างมาเพื่อที่จะมาทำงานก็มีเยอะแยะคือไอ้พวกเสี่ยงโชคอันถูกไวๆแล้วเนี่ยอันนั้นเขาสร้างผ่านไปมากเออเขาเรียกว่าเขาสร้างบุญบารมีเรื่องการให้เงินไว้เยอะให้เงินคนอื่นเยอะก็ได้กลับมาเยอะก็เป็นโชคลาภไปอ่ะอาจารย์ครับ
ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645092592961 ID Line โอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเศียรครูค่ะตามนี้ครับมาก็ผมกดติดตามเพจตลอดเลยครับค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้เพจเราโดนรายงานบ่อยเพราะว่าหญิงการงานหญิงการงานไม่ได้คำตอบเขาไม่ได้แชร์รอบแรกเขาไม่ได้แชร์รอบนี้แชร์แล้วหญิงการงานได้นิยมนะคะดีครับการงานดีครับมีเมตตามหานิยมครับทำไมการงานมันขึ้นเรื่องดีอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานดีก็ได้การงานดีค่ะคือไปทำงานกับใครเขาก็ให้ความร่วมมือ3วันเนี้ยนะเขาเป็นไพ่ที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้นะคะไม่มีเขาเลยไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับหรือเจ้านายอะไรแค่นาทีเองหรออืมใช่เข้ามากันได้นะครับนะแล้วก็ใครที่บอกว่าดวงไม่ดีนะไปสวดมนต์เสริมดวงเสริมราศีกันแล้วกันนะนะผมเจอผมก็รีบมาค่ะผมก็แปลกใจนะว่าเพจเราเนี่ยไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครแต่ว่าโดนรายงานนะตอนนี้กำลังโดนรายงานอยู่เล่นงานเอาพูดตรงโดนแบบเมื่อวานโดนเล่นงานว่าเพจเราเนี่ยปั่นกระแสทั้งที่เพจเราก็ไม่ได้บีเขาไม่ได้ใช้คำนั้นเฟซมันเตือนขึ้นมาประมาณว่าเหมือนกับทำให้เพจดูมีความนิยมมากเกินเหตุมันไม่เข้าใจนะเกินสมควรอะไรเงี้ยเหมือนแบบคนเขายิงกะยิงให้แบบเพจถล่มอ่ะกะยิงให้แบบว่าเพจร่วงอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎอะไรอย่างที่เขาร้องเรียนคือเนื้อหาเราไม่ Facebook ก็จะเข้าใจดีนะคะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะคือเนื้อหาของเราไม่ได้แบบไปแบบอะไรยังไงแล้วก็ไม่ได้ไปหลอกคนเกินจริงมีรูปโป้ล่อแหลมหรือว่าผิดกฎหรือว่าแสดงความเกลียดชังหรืออะไรอย่างนั้นแปลกเหมือนกันนะแปลกเหมือนกันก็นั่นแหละถ้าคนเราทำดีแล้วมันไม่มีอะไรผิดอ่ะแล้วอยู่มันมาโดนคนทำร้ายอ่ะหรือว่าคนทำร้ายจะไม่รอดเองนะเพราะว่าเพจเรามันเป็นเพจพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมราศีเนี่ยเพจรายการคนมีองค์อย่างเงี้ยเพจองค์เทพเสริมดวงอย่างเงี้ยคุณมายิงเพจเราเงี้ยค่ะรับรองว่าสิ่งที่ได้กลับไปก็คือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ยอมแน่นะคะใช่ไหมจ๊ะนะเราทำเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะคือทุกวันนี้รับใช้เทพบอกเลยเรับทำงานรับใช้เทวดาเพราะอะไรเพราะอาจารย์โอ้ได้ปรารถนาตัวไว้แล้วว่าถ้าหายป่วยจะมาทำหน้าที่ให้กับพระแม่อุมาเทวีท่านรับใช้ท่านนะคะอ่ะเดี๋ยวติดต่อนะครับดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Line โอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเทพพรหมเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับก็วันนี้ลง YouTube ค่ะแต่ยังไม่ได้ลงเราจะต้องจัดรายการไลฟ์สดก่อนเสร็จแล้วถึงจะลง YouTube ประมาณค่ำๆดึกๆนะก็ถามว่ารายการของเราแต่เมื่อวานไม่ได้ลงเพราะว่าเมื่อวานไปธุระข้างนอกมาเพราะว่ารายการดูดวงเนี่ย3รายการเนี่ยถ้าวันไหนเหนื่อยมากอะไรมากเราก็ไม่ได้ทำดึกมากไปแล้วยังไม่ทำอีกเราก็จะทำแค่รายการคนมีองค์และรายการองค์เทพเสริมดวงนะคะจะไม่ทำรายการดูดวง3เพจคือเดี๋ยวดูดวง3เพจเดี๋ยวจะมาประมาณนี้4 5โมงเย็น6โมงเย็นคือรายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่ฮอตเดี๋ยวจะมาดูนะครับรายการมีข้อคิดที่ดีมากๆเลยครับรายการองค์เทพเสริมดวงของเราเนี่ยพูดตรงๆนะสร้างมาเนี่ยไม่ใช่อะไรบางคนเนี่ยก็บอกว่าหาของที่แบบบูชาถูกใจไม่ได้เราก็เลยมาทำตรงนี้
มันก็เป็นทางเลือกเฉยๆนะสำหรับคนที่ชอบพวกเทพมันก็ยังมีคนมารายงานนะก็เนี่ยรายการองค์เทพเสริมดวงรายการคนมีองค์เนี่ยคุณยิงมาได้ไงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะเราไม่รู้เราไม่รู้อย่าไปพูดเราไม่รู้ว่าใครยังไงแบบไหนเออคือใครก็ไม่รู้อ่ะคือเราทำเราถามว่าเราทำงานในตรงเนี้ยเราเจอกับคนเยอะไหมเจอคนเยอะแล้วคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องทำหน้าที่ของเราไปให้สมบูรณ์พอแค่นั้นแหละแต่ตัวเพจนี่ก็อยู่ไม่มีปัญหาอะไรแต่แค่เพียงว่าเออคนที่รายงานก็คงแบบว่าเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมือไม่ทายเอาตีนลาน้ำก็ว่ากันไปนะเอาละรายการของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปที่รายการยิปซีโอสิริกรได้ยินนะทีเพจยิปซีโอสิริกรต่อไปนะคะ